สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะกะวันนี้กะคือว่าแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมก็สิคือว่าเพื่อนครับหรือว่า FC คือว่าสาวกันิกานี่หายไปไสเนาะค่ะอยากงานศพเนาะค่ะงานศพของลุงเพิ่นได้เสียเนาะค่ะเพราะลุงนี่มันก็เป็นสามีของป่าเนาะค่ะพี่สาวเมียแต่ว่ากะสาวกันิกากับเป็นผู้ดูแลสุยางเนาะค่ะก็คือเป็นเจ้าภาพกันนะคะก็เลยบ่ได้ลงคลิปลงหยังเนาะค่ะกะค่าแต่ยาอยู่ยาทํางานกะอย่าเฝ้านี้กันไปไสเด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้บ่ได้เข้าป่าค่ะอีกคืนนี้ก็คือเป็นคืนสุดท้ายแล้วค่ะมื้ออื่นนี่ก็สิเสร็จล่ะสิแล้วล่ะมื้ออื่นก็สิแล้วออกสู่อันเมลุล่ะสิไปเผาเราเลยนะกะมือที่เพิ่นเสียเนาะค่ะกะเป็นวันที่25ค่ะกะก่อนวันที่25วันที่24สาวกันิกาบ่ได้ไปไสเนาะค่ะเพราะว่าบ่าวสุวิทย์เพิ่นกะพักพรเพื่อที่สิได้ไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนมาวันที่25กะคิดว่าแต่สิได้พักกะย่านแผลย่านหยังเนาะค่ะแต่กะบ่ได้พักแต่กะดีอยู่ที่ว่าบ่แผลบ่หยังเนาะค่ะเข็ม2กะพอดีมากลางคืนเนาะกะได้เสียเพิ่นกะอายุได้83ปีแล้วค่ะก็เสียประมาณ2ถึงกว่า2ถึง58นาทีอื่นเนาะค่ะหลังจากที่ไปประชุมเพิ่งแล้วก็สิได้กลับมางั้นแล้วก็มาตักบาตรเนาะค่ะตักบาตรเสาร์บัดนี้ก็คืออันทางบ้านเสาร์กันิกาเนี่ยคือว่าอันเฮ็ดบุญเลยเนาะค่ะคือตักบาตรแล้วก็เฮ็ดบุญอันคือเรียบร้อยเลยจังสิได้เสร็จงานเนาะค่ะเสร็จงานนี่ก็สิประมาณวันที่29เนาะวันศุกร์วันศุกร์หลังจากนั้นก็อาจสิพักแน่ล่ะค่ะอาจสิบ่ได้เห็นหน้ากันก็สิพักแน่จักหน่อยก็จังค่อยสิได้มาเฮ็ดคลิปอันสู้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะค่ะจังได๋ก็อย่าหลงอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันเด้อค่ะกับ2กนิกาแชนแนลเป็นกําลังใจให้สาวกนิกากับบ่าวสุวิทย์เนาะค่ะเดี๋ยวเข้าตัวบัดหลังจากนั้นก็เฮ็ดก็เริ่มมันก็เริ่มสิบ่มีแล้วเนาะค่ะเกี่ยวเขาจังได๋ก็เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้มันเป็นกระบาสุวิทย์ทั้งนี้ด้วยค่ะทั้ง2กนิกา Channel ค่ะสําหรับมื้อนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่อันคลิปหน้ามื้อหน้าเด้อค่ะค่ะ2กนิกาจะลงคลิปอันนี้ช่วงเวลาสุดท้ายเนาะค่ะเป็นความทรงจำเกี่ยวกับอันนี้ของลุงสิได้ลงสู่พี่น้องเบิ่งอยู่สำหรับมื้อนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ